สวัสดีค่ะมาพบกับครูโบนะคะในชั่วโมงของวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาเรียนในเรื่องของการละลายและความเข้มข้นของสารละลายกันค่ะสารละลายนะคะสารละลายหมายถึงอะไรสารละลายนะคะก็คือสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะเกิดจากสารตั้งต้นนะคะตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมารวมกันซึ่งสารละลายนะคะจะแบ่งส่วนประกอบได้ทั้ง2ส่วนนะคะนั่นก็คือ1ตัวทำละลายและ2ตัวละลายหรือว่าตัวถูกละลายนั่นเองนะคะมาดูตัวทำละลายกันนะคะตัวทำละลายเนี่ยก็จะหมายถึงสารที่มีความสามารถในการทำให้สารต่างๆเนี่ยสามารถละลายได้นะคะโดยไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารนั้นส่วนตัวละลายหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าตัวถูกละลายนะคะก็จะหมายถึงสารที่ถูกตัวทำละลายละลายให้กระจายออกไปนะคะทำให้สารชนิดนั้นนะคะไม่ทําปฏิกิริยาเคมีต่อกันนะคะซึ่งสารนะคะก็จะแบ่งออกนะคะได้ทั้ง2องค์ประกอบนะคะนั่นก็คือมีทั้งตัวทําละลายและตัวถูกละลายนั่นเองค่ะสารเนื้อเดียวนะคะที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่า10ยกกำลังลบ7เซนติเมตรนะคะจะประกอบไปด้วยธาตุหรือสารประกอบตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะผสมกันโดยก็จะมีธาตุหรือว่าสารประกอบชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นตัวทำละลายส่วนอีกชนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวละลายหรือตัวถูกละลายนั่นเองก็จะมีทั้งตัวที่เป็นตัวทำละลายกับตัวละลายนะคะคำว่าตัวละลายหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวถูกละลายก็ได้นะคะซึ่งถ้าเราจะแยกนะคะว่าตัวไหนเป็นตัวทำละลายและตัวไหนเป็นตัวละลายเราก็สามารถดูได้จากปริมาณของสารชนิดนั้นนะคะว่าถ้าสารชนิดนั้นมีเปอร์เซ็นต์มากกว่านะคะก็อาจจะทำให้สารชนิดนั้นเนี่ยเป็นตัวทำละลายได้แต่ถ้าสารชนิดนั้นนะคะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่านะคะน้อยกว่าสารอีก1ชนิดนะคะก็จัดว่าเป็นตัวถูกละลายนั่นเองค่ะหลักการพิจารณานะคะในการทำละลายและตัวละลายเราดูที่อะไรลูกตัวทำละลายและตัวละลายนะคะจะอยู่ในสถานะเดียวกันสารที่มีปริมาณมากกว่าก็จะเป็นตัวทำละลายส่วนสารที่มีปริมาณน้อยกว่าก็จัดว่าเป็นตัวละลายหรือตัวถูกละลายนั่นเองยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะก็จะมีอยู่ที่ร้อยละ70%นะคะโดยปริมาณนะคะแล้วก็มีน้ำอยู่30ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่านะคะแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะจะมีถึง70ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะส่วนน้ำเนี่ยก็จะมีเพียงแค่30ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะซึ่งสองสารนี้ก็จะมีสถานะที่เป็นสถานะเดียวกันนั่นก็คือของเหลวทั้งคู่นะคะก็ดูที่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะหรือว่าดูที่ปริมาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะปริมาณของเอทิลแอลกอฮอล์มี70%นะคะก็จัดว่าเป็นตัวทำละลายนั่นเองส่วนน้ำนะคะมีเพียงแค่30เท่านั้นนะคะ30ลูกบาศก์เซนติเมตรก็จะจัดว่าเป็นตัวละลายนั่นเองค่ะมาดูนะคะตัวอย่างของสารละลายที่เป็นตัวละลายกับตัวทำละลายที่อยู่ในสถานะที่ต่างกันบ้างนะเมื่อผสมกันนะคะสารละลายก็จะมีสถานะเหมือนกับสารชนิดใดนะคะสารนั้นนะคะก็จะเป็นสารละลายส่วนสารที่มีสถานะต่างกันก็จะเป็นตัวละลายยกตัวอย่างอย่างเช่นน้ำเกลือเกลือมีสถานะที่เป็นของแข็งส่วนน้ำมีสถานะที่เป็นของเหลวนะคะเขาบอกว่าอะไรเมื่อผสมกันนะคะสารละลายมีสถานะเหมือนสารชนิดใดสารนั้นนะคะก็จัดว่าเป็นตัวทำละลายส่วนสารนะคะที่มีสถานะต่างไปจากตัวละลายนะคะอย่างเช่นเกลือกับน้ำนะคะเมื่อผสมรวมกันแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าน้ำเกลือนะคะเพราะฉะนั้นนะคะน้ำเนี่ยก็จัดว่าเป็นตัวทำละลายส่วนเกลือนะคะก็จัดว่าเป็นตัวถูกละลายหรือตัวละลายนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างสารละลายในสถานะของแข็งนะคะถ
ทองเหลืองนะคะก็จะมีองค์ประกอบของสารนั่นก็คือมีทั้งทองแดงกับสังกะสีโดยทองแดงเนี่ยก็จะมีทั้งหมด60%และสังกะสี40%นะคะทองแดงจึงจัดว่าเป็นตัวละลายอ่ะเป็นตัวทําละลายนะคะเพราะว่าทองแดงเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าส่วนสังกะสีนะคะจัดว่าเป็นตัวละลายหรือตัวถูกละลายนั่นเองค่ะมาดูกันที่เหล็กก้าไร้สนิมกันนะคะก็จะประกอบไปด้วยเหล็กโครเมียมแล้วก็นิกเกิลนักเรียนก็สังเกตได้จากเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์ของเหล็กเนี่ยก็จะมีทั้งหมด74%ซึ่งมากกว่าโครเมียมและนิกเกิลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกสารทั้ง3ชนิดนี้นะคะว่าตัวไหนเป็นตัวละลายนะคะเป็นตัวทําละลายก็คืออะไรลูกก็คือเหล็กนั่นเองนะคะเหล็กก็จัดว่าเป็นตัวทําละลายเพราะมีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดนะคะนั่นก็คือ74%ส่วนโครเมียมและนิกเกิลก็จัดว่าเป็นตัวถูกละลายหรือตัวละลายนั่นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างของสารละลายที่อยู่ในสถานะของเหลวกันนะคะอย่างเช่นน้ำเชื่อมก็จะประกอบไปด้วยสารที่เป็นน้ำตาลกับน้ำนะคะทีนี้เมื่อทั้งสองสารนี้นะคะเกิดการผสมกันแล้วเนี่ยแล้วกลายไปเป็นสารชนิดใดแสดงว่าสารชนิดนั้นจะเป็นตัวทำละลายนะคะเพราะฉะนั้นน้ำตาลผสมกับน้ำเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำเชื่อมนะคะก็จะจัดว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายและตัวละลายก็คือน้ำตาลซูโครสนั่นเองต่อมานะคะคือน้ำส้มสายชูก็จะประกอบไปด้วยน้ำกับกรดแอซิติกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยก็จึงจัดเป็นตัวทำละลายส่วนตัวละลายก็คือกรดแอซิติกนั่นเองค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือแอลกอฮอล์ล้างแผลจะประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์ทั้งหมด70%และน้ำ30%นะคะเป็นของเหลวทั้งคู่เลยนะคะทีนี้ก็ดูที่เปอร์เซ็นต์นะคะแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะมีถึง70%ก็คือจัดว่าเป็นตัวทําละลายส่วนน้ําเป็นตัวถูกละลายหรือตัวละลายนะคะเพราะว่ามีเพียงแค่30%เท่านั้นเองค่ะสารละลายที่อยู่ในสถานะเป็นแก๊สนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สที่อยู่ในอากาศของเราไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนนะคะก็จัดนะคะว่าแก๊สไนโตรเจนเนี่ยเป็นตัวทําละลายเพราะว่ามี78%ส่วนตัวละลายหรือตัวถูกละลายเนี่ยก็คือแก๊สออกซิเจนนะคะมีเพียงแค่21%เท่านั้นแล้วก็แก๊สชนิดอื่นๆด้วยนะคะพวกอาร์กอนคาร์บอนไดออกไซด์นะคะรวมกันแล้วเนี่ยก็จะมีเพียงแค่1%เท่านั้นส่วนแก๊สหุงต้มนะคะแก๊สหุงต้มเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบของโพรเพนนะคะ70%แล้วก็บิวเทนอีก30%เพราะฉะนั้นนะคะจัดว่าเป็นตัวทำละลายนั่นก็คือโพรเพนนะคะส่วนตัวละลายก็คือบิวเทนนั่นเองมาดูสภาพละลายได้ของสารนะคะความสามารถนะคะในการละลายได้ของตัวละลายนะคะในตัวทําละลายจนเป็นสารละลายที่อิ่มตัวณอุณหภูมิ1นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะของการละลายของสารบางชนิดที่อุณหภูมิต่างๆนะคะก็จะมีการยกตัวอย่างของชนิดของสารนะคะอย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์โซเดียมไนเตรตนะคะโพแทสเซียมไนเตรตลิเธียมคาร์บอเนตแล้วก็แคลเซียมคลอไรด์นะคะก็จะอยู่ที่อุณหภูมิ0องศา20องศา60องศาและ100องศาเซลเซียสนะคะอันนี้ก็คือสภาพนะคะของสารละลายบางชนิดนะคะที่อุณหภูมิต่างๆคุณครูก็ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะมาดูปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการละลายของสารกันนะคะก็จะมีทั้งอุณหภูมินะคะซึ่งอุณหภูมิเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้สารนั้นเกิดการละลายได้ตัวละลายที่เป็นของแข็งนะคะของเหลวนะคะก็จะสามารถละลายได้นะคะเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเหมือนเราเอาน้ําแข็งใช่ไหมคะไปต้มนะคะหรือว่าไปให้ความร้อนนะคะมันก็จะทําให้น้ําแข็งเนี่ยสามารถละลายได้อย่างรวดเร็วนะคะหรือว่าของเหลวนะคะเราให้ความร้อนนะคะหรือว่าเพิ่มอุณหภูมิให้กับสารชนิดนั้นนะคะมันก็จะทําให้เกิดการเดือดขึ้นนะคะรวมไปถึงตัวละลายที่เป็นแก๊สด้วยนะคะก็จะสามารถละลายได้น้อยลงเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเองอีกหนึ่งปัจจัยนะคะก็คือชนิดของตัวทำละลายตัวทำละลายแต่ละชนิดนะคะละลายตัวละลายชนิดเดียวกันได้แตกต่างกันนะคะอีกหนึ่งปัจจัยก็คือขนาดของตัวละลายตัวละลายนะคะที่มีขนาดเล็กนะคะก็จะละลายได้เร็วกว่าตัวละลายที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากว่ามีพื้นที่หรือว่ามีพื้นผิวนะคะสัมผัสมากกว่านั่นเองอีกหนึ่งปัจจัยนะคะนั่นก็คือการคนการเขย่าการปั่นเหวี่ยงนะคะก็จะทำให้อนุภาคเนี่ยสามารถเคลื่อนที่นะคะได้เร็วยิ่งขึ้นจึงเกิดการละลายได้ดีขึ้นนะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือความดันนะคะความดันเนี่ยก็จะมีผลต่อตัวละลายนะคะที่เป็นแก๊สเท่านั้นนะคะเมื่อความดันเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะตัวละลายละลายในตัวทำละลายเนี่ยก็จะได้มากขึ้นด้วยเรามาดูความเข้มของสารละลายกันนะคะค่าที่แสดงปริมาณตัวละลายที่ละลายในตัวทำละลายหรือว่าสารละลายนะคะก็อย่างเช่นอะไรลูกร้อยละโดยมวลนะคะก็จะเป็นหน่วยของความเข้มนะคะที่บอกถึงปริมาณตัวละลายเป็นกรัมนะคะที่ละลายในสารละลาย100กรัมอีกหนึ่งอย่างก็คือร้อยละโดยปริมาณนะคะก็จะเป็นหน่วยที่บ่งบอกถึงความเข้มข้นนะคะที่บอกถึงปริมาณของตัวละลายนะคะซึ่งจะเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรที่ละลายในสารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรและร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะก็จะเป็นหน่วยของความเข้มข้นนะคะที่บอกถึงปริมาณตัวละลายที่เป็นกรัมนะคะที่ละลายในสารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะของหน่วยร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรและร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะลูกมาดูตัวอย่างนะคะการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะมีอยู่นะคะอาจจะอยู่ในครัวของนักเรียนนะคะซึ่งก็จะมีองค์ประกอบนะคะที่เป็นน้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายนะคะแล้วก็มีกรดแอซิติกนะคะที่เป็นตัวละลายก็จะมีความเข้มข้นนะคะร้อยละประมาณ 4-18 โดยปริมาตรนะคะก็จะมีฤทธิ์ของการกัดกร่อนนะคะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อต่างๆกัดกร่อนโลหะหรือว่าพลาสติกได้นะคะซึ่งกรดของน้ำส้มสายชูเนี่ยถ้าเรารับประทานในปริมาณที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เกิดผลอันตรายต่อร่างกายเราได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะน้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะมีไว้เพื่อเอาไว้สำหรับเป็นส่วนประกอบของการปรุงแต่งอาหารให้มีรสชาติกลมกล่อมมากขึ้นนะคะจะต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะถ้าใครกินมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อกระเพาะอาหารของนักเรียนได้นะคะตัวอย่างต่อมานั่นก็คือแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะหรือว่าแอลกอฮอล์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เอทิลแอลกอฮอล์ก็จะเป็นตัวทำละลายน้ำก็จะเป็นตัวละลายนะคะก็จะมีค่าความเข้มข้นร้อยละประมาณ 70% นะคะหรือว่าร้อยละ70โดยปริมาตรนั่นเองนะคะซึ่งถ้านะคะเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์มีมากกว่า 70% ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลนะคะทำให้เกิดการเกิดไฟไหม้นะคะหรือว่าเกิดการจุดไฟได้นะคะถ้าไปอยู่ใกล้ไฟเนี่ยแอลกอฮอล์ชนิดนี้ก็อาจจะสามารถจุดไฟเกิดเปลวไฟขึ้นมาได้นั่นเองนะคะจะต้องระมัดระวังในการใช้ด้วยต่อมาน้ำยาล้างเล็บนะคะก็จะมีส่วนผสมของแอซิโตนนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวทำละลายส่วนน้ำก็จะเป็นตัวละลายก็จะมีความเข้มข้นร้อยละประมาณ80โดยปริมาตรแล้วก็มีความเป็นพิษต่ำนะคะแต่ทำให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ดวงตาได้นะคะต่อมานะคะก็คือทินเนอร์นะคะทินเนอร์นะคะก็จะมีส่วนผสมของโทโลอีนนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวทำละลายเอสเทอร์คีโตนนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ที่เป็นตัวละลายก็จะถูกใช้เป็นตัวทำละลายสารเคมีอื่นๆนะคะก็เอามาใช้ประโยชน์ในด้านของการทาบ้านการทำน้ำหมึกนะคะหรือว่าใช้ทำความสะอาดคราบสกปรกจากน้ำมันหรือว่าสีก็ได้
ก็จะเป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจก็จะมีกลิ่นที่ฉุนแล้วก็แรงนะคะถ้าเราสูดดมเข้าไปมากๆเนี่ยก็จะทําให้อาจจะเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจนะคะรวมไปถึงทางเดินอาหารผิวหนังแล้วก็ดวงตาได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องระมัดระวังในการใช้สารพวกนี้เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันนะคะลูกก็อย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือเนี่ยก็จะเป็นตัวทำละลายส่วนโซเดียมคลอไรด์ก็จะเป็นตัวละลายนะคะก็จะใช้ความเข้มข้นนะคะร้อยละประมาณ0.9โดยมวลต่อปริมาตรนะคะเพื่อปรับสมดุลเกลือแร่นะคะให้อยู่ในร่างกายเนี่ยมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็มีความสมดุลกันนะคะและที่ความเข้มข้นนะคะร้อยละ15นะคะโดยมวลต่อปริมาตรนะคะเพื่อเป็นยาระบายหรือว่ายาแก้ท้องผูกนั่นเองนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือแก๊สหุงต้มนะคะก็จะมีองค์ประกอบของสารที่เป็นโพรเพนนะคะกับบิวเทนโพรเพนก็จะเป็นตัวทําละลายส่วนบิวเทนก็จะเป็นตัวละลายนั่นเองอัตราส่วนของโพรเพนกับบิวเทนก็จะอยู่ที่70/30%นะคะก็จะใช้นะคะในเรื่องในด้านของแก๊สนะคะหรือว่าเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มในครัวเรือนโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็เชื้อเพลิงในยานพาหนะได้นะคะแล้วก็สารทําความสะอาดต่างๆนะคะที่อยู่ตามบ้านเรือนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสารที่ใช้ในการล้างห้องน้ำนะคะพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ความเป็นกรดอยู่นะคะซึ่งก็จะมีฤทธิ์เป็นกรดที่เรียกว่ากรดไฮโดรคลอริกนะคะหรือว่ากรดซัลฟิวริกนะคะก็จะเป็นตัวทําละลายอ่ะก็จะเป็นตัวละลายนะคะก็จะมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนผิวหนังแล้วก็เนื้อเยื่อนะคะจึงใช้เนี่ยที่ความเข้มข้นต่ำนะคะถ้าใช้ในความเข้มข้นที่สูงเกินไปก็อาจจะมีผลกระทบมากมายต่อการใช้งานนะคะถ้าโดนผิวหนังของเรามากๆเนี่ยผิวหนังของเราก็จะเกิดการกัดกร่อนนะคะผิวอาจจะลอกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นผลอันตรายต่อร่างกายนะคะถ้าสูดดมเข้าไปมากๆนะคะอาจจะเป็นผลต่อทางเดินหายใจของเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องใช้อย่างระมัดระวังอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชนะคะคำว่าเคมีแน่นอนจะต้องมีผลกระทบอยู่แล้วนะคะก็คือก็จะใช้น้ำนะคะเป็นตัวทำละลายเพื่ออะไรเพื่อทำให้สารนั้นนะคะเจือจางก่อนที่จะนำไปใช้งานนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าประกอบไปด้วยสารเคมีที่อันตรายใช่ไหมคะลูกก็จะมีเป็นจะสามารถทําให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตได้เพราะฉะนั้นจะต้องใช้น้ําช่วยในการทําละลายนะคะเพื่อให้เกิดการเจือจางลงนะคะถ้าสูดดมเข้าไปมากๆก็จะมีผลต่อทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ถ้าโดนผิวหนังโดนดวงตาเนี่ยก็อาจจะเป็นผลอันตรายต่อร่างกายของเราได้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้สารละลายในชีวิตประจําวันของเรานะคะนักเรียนจะต้องรู้จักสารละลายชนิดนั้นนะคะรู้จักสารองค์ประกอบของสารต่างๆนะคะแล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของชั่วโมงวิทยาศาสตร์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะก็จะเป็นในเรื่องของสารละลายนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ